มีคำถามมากนะครับว่าผู้ป่วยฟอกไตแล้วจะทานตัวโอมิฮาร์ดได้หรือไม่จริงๆนะครับตัวโอมิฮาร์ดนะครับสามารถทานได้ทั้งก่อนฟอกและก็หลังฟอกแต่วัตถุประสงค์ในการทานจะแตกต่างกันครับสำหรับผู้ป่วยก่อนฟอกนะครับเราทานโอมิฮาร์ดนะครับเพื่อชะลอความเสื่อมช่วยในการฟื้นฟูไตแต่สำหรับผู้ที่ฟอกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดการฟอกได้นะครับแต่เราสามารถที่จะทานโอมิฮาร์ดเพื่อทำให้การขจัดของเสียได้ดีขึ้นนะครับลดการอักเสบภายในร่างกายนะครับป้องกันการติดเชื้อที่จะเกิดจากการขั้นตอนการฟอกนะครับดังนั้นนะครับผมก็แนะนำควรจะทานตัวโอมิฮาร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลนะครับหลังการฟอกได้และท่านใดก็ตามที่ฟอกมานานแล้วนะครับอาจจะมีภาวะการเต้นหัวใจหรือหัวใจโตนะครับดังนั้นควรจะทานตัวฮาร์ดเสริมไปด้วยนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ป่วยฟอกไตที่สุขภาพแข็งแรงครับ